ป๋าเป็นคนไม่ชอบทานข้าวนอกบ้านเลยนะก็คือจะต้องให้เราทำแบบทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุจำเป็นที่ต้องทำแต่ว่าเอ๋ว่าดีเพราะว่าการที่เราทำเองเราก็จะกะปริมาณได้กะสิ่งของกะวัตถุดิบได้ว่าเราจะใช้อะไรให้มันแบบว่าทานแล้วสุขภาพดีเนี่ยบอกว่าไม่กินกรอบไม่กินง่ายแต่ว่าใช้เครื่องกรอบค่ะคุณกินง่ายมากค่ะกะเพราต้องไม่เค็มไม่ต้องเค็มต้องไม่หวานต้องไม่มีน้ำแล้วก็ไข่เจียวต้องกรอบถ้าไม่กรอบไม่กินง่ายง่ายเราเก่งให้พ่อแม่เป็นกับอาหารยังไงบ้างครับกับการปรุงอาหารใช้น้ำมันก็คือเอกค่อนข้างที่จะเราเริ่มอายุเยอะเราด้วยแหละแล้วก็ทั้งสามีด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกทานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็หาข้อมูลเองจริงๆด้วยอะค่ะว่าถ้าใช้น้ำมันผิดคือเป็นโทษแล้วเราเป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งกลัวเพราะว่าอยากอยู่กับอยากดูแลลูกเป็นนานๆอะไรเงี้ยคนรู้ว่าเหตุใดการทานบางคนที่สนใจค่ะก็สำหรับฝากถึงแม่ทุกท่านเลยนะคะว่าถ้าอยากจะใช้น้ำมันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะใช้อะไรดีเลือกแบบไหนดีนะคะก็น้ำมันลำข้าวขิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้แล้วก็สามารถดูแลได้ทั้งครอบครัวเลยสุขภาพดีหัวใจดีค่ะนอกจากให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมันแล้วเมื่อคืนก็สำคัญเพราะว่าพาไปงานลอยกระทงด้วยใช่ไหมลอยกระทงก็ลอยที่บ้านเลยค่ะลอยหลังบ้านค่ะอยากให้พี่เอกเล่าเหตุการณ์นะครับโอ้โหมันเป็นความเลินเล่อและประมาทของเราเองโดยที่เรากลัวว่าลูกอาจจะโดนทูบกับเทียนในกระทงเพราะว่าจุดประมาณแบบ 7-8 อันเลยนะทางบ้านกำลังจะไปลอยแล้วเสร็จแล้วลูกก็จะถือไปเองเราก็กลัวแล้วเราก็เป็นคนเอาแก๊สกระป๋องอะค่ะที่เอาไอตัวพ่นที่เขาพ่นเนื้อในร้านอาหารอะมาพ่นใส่เทียนใส่ทูบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าไอตรงเหล็กอะมันโดนไฟมาแบบสักพักแล้วมันร้อนอะไรเงี้ยเราก็หนีบใส่แขนพอหนีบเสร็จแล้วถือกระทงสองข้างแล้วเสร็จแล้วก็มันก็เลยไอตรงนั้นมันหนักกระป๋องมันหนักมันลื่นมันก็เลยไอหัวแบบไอร้อนๆแล้วก็บิดมาหงายมาโดนแขนเรามันแผลเป็นไหมเสียวอยู่เลยเพราะว่าตอนที่เป็นคือแบบปวดแสบปวดร้อนแล้วผิวว่าเห็นว่ามันยู่แบบติดกันเลยอะค่ะตอนนี้ก็คือดำแล้วก็ผ่องแล้วตอนไหนคือตกใจแบบคือตอนแรกอะมันยังไม่เห็นว่ามันไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่รู้ยังไม่ตกใจก็รีบไปเอาบัวหิมะมาโบกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปสักพักนึงแล้วเริ่มแบบเป็นหนองเริ่มแบบเป็นสีดำค่ะพี่บอกก็ไม่บ่นแต่พี่บอกเขาบอกว่าคิดอะไรอยู่ก็หนีกระป๋องเขาเลยว่าก็คิดไม่ถึงคือคิดไม่ถึงห่วงแต่ลูกว่าเดี๋ยวลูกจะโดนไฟอะไรเด็กก็ตกใจตามเลยครับตกใจน้องผู้ดิบก็ไปเอาไอ้ว่านหางจระเข้อะค่ะในสวนแล้วก็มาปอกมาทาให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งทำเองเลยค่ะเพราะว่ากลัวจริงกลัวเป็นแผลเป็นเพราะว่ามันเห็นชัดด้วยไปหาหมอเด็กไม่ได้ไปหาหมอค่ะเพราะว่าเอาทุกอย่างปกแล้วก็มันก็ปวดแสบปวดร้อนหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาที่เป็นกระป๋องแก๊สแล้วมันโดนเซลไฟไม่กลัวมันระเบิดหรอกมันไม่ได้เปิดไฟแต่ว่ามันดูถูกใช้งานมาแล้วคือไอ้เหล็กเวลาโดนไฟคือปัดความร้อนมันก็ยังคงอยู่ตรงกระบอกตรงหัวเลยมันก็จะเป็นรอยวงเป็นรอยหัวเป็นรอยหัวมันเลยอ่ะนี่แหละค่ะระวังมากขึ้นเลยกลัวไปเลยไหมครับไม่กล้าจับเลยคือแบบคือยังโชคดีว่าเป็นที่แขนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปโดนหน้าลูกไปโดนอะไรอย่างเงี้ยหูต้องระวังอ่ะต้องระวังใช่ค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์ช้างมาคอมเมนต์ด้วยหรือว่าสาวราศีเมษต้องระวังใช่ค่ะเพราะว่าเห็นแสงจันทร์ถูกแสงเออสาวไม่ถูกเลยเพราะว่าเราดูข่าวแล้วว่าเขาไม่ให้ถูกเราก็จะไม่ถูกไปลอยตั้งแต่แบบ5โมงอ่ะเวลาดังกล่าวไม่โดนไม่โดนแต่โดนกระป๋องแก๊สค่ะแต่ก็ถือว่าพลาดคอเพราะว่าพลาดคอค่ะเป็นหนักกว่านี้นะบางครั้งสวยแซ่บค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่เอกยังก่อนหน้านี้เหมือนที่บอกแซวตัวเองในรายการว่าแบบเหมือนทำทุกอย่างให้ตัวเองดูดีอยากให้พี่เอกแบบช่างรักเขาบ้างอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกเขาถามเอกว่าทำไมพี่ต้องแบบต้องอะไรกับเอกนักหนาแล้วทำไมเอกไม่เห็นอะไรกับพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอกก็บอกว่าเอกก็เป็นนางเอกมาตั้งนานแล้วป้าพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็อยากให้สนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แต่งตัวเก่งมากรู้สึกไหมคะว่าเขาเปลี่ยน
ี่ยนไปเพราะว่าดูแลตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนค่ะคือแบบกลางคืนก็แบบเอ๋ทาครีมให้พี่หน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลเรื่องอาหารการกินออกกำลังกายอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแต่งตัวไว้แต่งตัวจัดมากก่อนใช่ใช่แต่งตัวจัดมากบางวันมีเสื้อลายเสืองงมากเหมือนกลายเป็นพ่อแม่วัยรุ่นกันเลยอ่ะใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีเหมือนกันทำให้แบบว่าชีวิตคู่กระชุ่มกระชวยดีเป็นพี่เอกสักหลักขึ้นมาบ้างไหมฮะก็รักเขาอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้ข้างตามที่เราสวยขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็แบบห่วงเรามากตอนนี้เขาเริ่มมาดูแลตัวเองนั่นนี่เราแบบคือเขาก็ไม่ห่วงปกติเป็นคนไม่ค่อยห่วงอะไรเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไว้ใจเขาไงเอ๋ก็เลยบอกว่าพี่ทำไมพี่ต้องมาห่วงเอ๋พี่ไม่ไว้ใจอ่ะเอ๋ไม่เคยมีประวัติเลยแต่ว่าเขายังเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอยู่ไม่อยากให้ออกจากบ้านใช่กันแน่เวลาจะไปไหนกับเพื่อนพี่เนี่ยต้องดูด้วยว่าวันนี้พี่ป๋ออารมณ์ดีไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอย่าไปพูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้ไปจริงๆแล้วเป็นอะไรแบบไม่ได้เป็นที่แบบอยากออกไปเจอเพื่อนแต่ว่าแบบไม่ไปได้ไหมก็เคยนะว่าพี่ไม่ให้ไปไม่ไปก็เขาไม่ไปก็ไม่ไปเขาดุอ่ะก็ไม่ได้งอนเขาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้งอนแต่ว่าหลังๆก็เลยให้เขาไปด้วยก็คือเอจะออกไปกับหาไปกับเพื่อนแล้วก็ชวนเขาไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ